ก็ขอกราบคำว่าสวัสดีครับสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับและสวัสดีกรรมการด้วยนะครับผมพวกเราวงเดอะนูบครับผมมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตครับแล้วก็มีมือกีตาร์ของเรานะครับผมอยู่ม.4 นะโรงเรียนดาวรุ่งวิทยานะครับผมเพลงที่พวกเราใช้ประกวดนะครับผมมีชื่อเพลงว่าอยากตบปากตัวเองครับเอ็มพีเรียลส่งเสียงต้องเสียทุกอย่างให้เธอสักสีไว้ไม่เหลืออีกเลย ากนะครับผมขอขอบคุณคนดูนะครับผมที่มาดูพวกเราในวันนี้นะครับผมและขอขอบคุณกรรมการด้วยนะครับผมที่ให้เด็กภูเก็ตอย่างพวกเรานะครับผมได้มายืนอยู่จุดนี้นะฮะถึงแม้ว่าค่าเครื่องบินจะแพงก็ตามนะครับสิ่งที่สำคัญเลยนะผมที่ขาดไม่ได้นะผมรายการ Imperial Music Award 2018 ขอบคุณรายการนี้ที่ทำให้เรามาเจอกันขอเสียงปรบมือให้รายการหน่อยครับและจนสุดท้ายนะผมใครร้องได้ช่วยกันร้องนะครับอย่าตบปากตัวเองที่ไปขอร้องให้เธออยู่อย่าตบปากตัวเองที่มันพลายไปเกิดประโยชน์อะไรที่ไม่รักเขาสมัครหมายไม่ได้อยากให้เธอต้องมาเห็นใช่เดอะนูฟ4 หนุ่มจากภูเก็ตก็เล่นกันได้เข้าขากันดีมากครับ2 อาทิตย์มาจากภูเก็ตนะครับผมทุกตำแหน่งแล้วก็เล่นกันได้ดีทุกตำแหน่งแล้วก็เหมือนกับดูมันฟังดูเป็นแบนด์ครับแล้วก็โดยเฉพาะมือกีตาร์นะแบบโดดเด่นมากถึงอายุม.4ครับเก่งมากน่าจะอนาคตไกลนะคนนี้ครับก็ลุ้นกันดูนะก็เปิดตัววงแรกมาก็ตื่นเต้นดีครับดูมีความหวังในครึ่ง2เนอะพี่ปานเชิญครับลีลามันติงครับลีลาอันนี้มือเบสนี่ต้องฉีดมากกว่านี้นะครับขาอันนี้ยังน้อยไปแล้วต้องระวังเป้าต้องใส่แอสติกดีร้องก็ดีนะครับวันนี้ร้องนี่พอดีแบบไปด้วยกันกับวงผมเลยนะอาจจะติดตอนท้ายนิดนึงคือตอนเรียบเรียงแบบว่าพอใกล้จะจบแล้วเฮ้ยยังไม่จบอยู่วะอะไรเงี้ยพอมาดียังไม่จบอีกอาจจะแบบอาจจะให้กระชับกันนิดหน่อยแต่โรงนี้รวมๆดีนะชอบขอบคุณครับแล้วก็ไปค่ะพี่กบค่ะสวัสดีครับเดินทางมาไกลเนาะก็ดีใจด้วยนะครับที่วันนี้ครึ่งแรกตอนเช้าเนี่ยก็ยังหนักใจกันอยู่ก็พอเจอวงนี้ก็รู้สึกว่าก็รู้สึกสดชื่นดีใจที่ได้เจอเหตุผลเพราะว่าเป็นวงแรกนะที่ส่งลงมาส่งความรู้สึกส่งพลังลงมาถึงแถวๆนี้ได้ก็ด้วยความที่เราเล่นกันเป็นวงด้วยความที่น่าจะสนิทกันพอสมควรและเล่นด้วยกันมาพอสมควรสิ่งที่แสดงออกบนเวทีมันกลมกลืนไปทั้งหมดโดยเฉพาะพาร์ทลิทึมเนี่ยพอแข็งแรงแล้วเนี่ยมันทำให้ข้างหน้ากีตาร์ซึ่งมีแค่ตัวเดียวเนี่ยก็สามารถประคองได้แล้วโดยเฉพาะพอกีตาร์โดดเด่นขึ้นไปอีกเนี่ยมันยิ่งทำให้วงนี้แข็งแรงไปทุกสัดส่วนนะครับแล้วก็สำคัญคือนักร้องน้องทำการบ้านมาค่อนข้างดีนะครับมีความพอดีในการพูดไม่ดราม่าไม่เวิร์นเวอร์จนเกินไปมีการทำการบ้านได้ดีเสียงก็อยู่กับวงอยู่กับแนวนี้ก็น่าสนใจก็ดีใจครับที่ได้เจอวงนี้ครับพี่ป๊อกค่ะสวัสดีครับน้องๆครับก็แสดงความยินดีและก็ดีใจด้วยเพราะว่าสังเกตจากคนที่ฟังและดูเราเมื่อกี้ที่ผ่านมาทั้งหมดเขามีความสุขกับสิ่งที่เราโชว์เพราะฉะนั้นการเดินทางจากภูเก็ตมาตรงนี้ตอนนี้ประสบผลสำเร็จแล้ว1 อย่าง นะครับและสิ่งที่เห็นจากการโชว์เมื่อกี้ได้อย่างหนึ่งก็คือว่าทุกคนมั่นใจในการเล่นดนตรีของตัวเองพอทุกคนมั่นใจส่วนตัวของตัวเองแล้วทุกคนมั่นใจเพื่อนในวงกันเองด้วยมันเลยทำให้ทีมเวิร์คมันดูจะแข็งแรงแล้วมันก็เลยทำให้เล่นสนุกแล้วมันก็ส่งมาให้คนดูได้ทั่วถึงแล้วก็มือกีตาร์ยอดเยี่ยมมากเลยนะฮะเพราะว่าปั่นแล้วก็จังหวะถือว่าโอเคมากครับฝึกฝนกันต่อไปผมเชื่อว่ายอดเยี่ยมกว่านี้แน่นอนครับผม